ใช่การภาวนาเราก็ได้ปฏิบัติฝึกหัดมาพอสมควรเราต้องทบทวนตรวจสอบพิจารณาที่เราได้กระทำมาวันไหนที่เราได้นั่งได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความเย็นใจมีสติดีมีสมาธิดีเราก็พยายามระลึกตรวจดูการกระทำของเราถ้าเราระลึกได้ว่าวันนั้นเราระลึกอะไรเราตั้งใจอย่างไรเราก็พยายามประคับประคองจิตของเราให้มีสติทำอย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นเมื่อจิตใจของเรามีสติควบคุมรักษาแล้วจิตใจของเราก็ค่อยรวมตัวสู่อารมณ์อันเดียวคือความสงบเพราะฉะนั้นเราพยายามรวบรวมความรู้สึกของเราให้ไปอยู่เป็นอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกังธรรมังให้มีธรรมดวงเดียวแม้จะมีสิ่งอื่นจะชักจูงแทรกแซงเข้ามาชักจูงไปก็ตามเราก็ไม่เอาเราต้องทำให้มีสัจจะเราเฉพาะตั้งอยู่สิ่งนี้เราก็พยายามระลึกแต่สิ่งนี้เพราะเราเลือกไว้แล้วว่าสิ่งที่เราตั้งอยู่นี่เป็นสิ่งที่จะให้เกิดสมาธิทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจตั้งมั่นมีความสงบมีความสุขมีปัญญาเครื่องรู้เห็นในเฉพาะจิตใจของเราเพราะฉะนั้นให้พยายามประคับประคองเราต้องการจิตให้สงบที่แรกเรามีแต่ละเราไม่เอาคือพยายามภาวนาละเอาแต่สิ่งเดียวคือสติกับความรู้ตัวกำกับไว้เราละอารมณ์ภายนอกมากเท่าไหร่ยิ่งดีปล่อยวางมากเท่าไหร่ยิ่งดีตลอดถึงแม้แต่เวทนาที่เสนอขึ้นมาเราก็เฉยไปเฉยไปทำความรู้เท่าเวทนาก็สักแต่เวทนากายก็สักแต่ว่ากายสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณส่วนความรู้ก็สักแต่ว่าความรู้ส่วนสติเราก็พยายามระลึกใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์คือให้มีความรู้ตัวเพื่อกำจัดความหลงเพื่อกำจัดความลืมความมัวเมาเลื่อนเล่อประมาทให้เรามีความรู้ตัวกำกับอยู่อย่างนั้นความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราสามารถรักษาความรู้ตัวกำกับต่อติดต่อเนื่องกันไปได้ตลอดไม่เผลอจิตใจก็ได้รับความรวมตัวความสงบสุขเพราะอาศัยความที่เรามีสติรักษาจิตใจของเราไม่ให้เผลอได้สมาธิอยู่ตรงที่จิตของเราไม่เผลอเมื่อจิตไม่เผลอจิตก็ตั้งมั่นได้ถ้าจิตเผลอเมื่อไรจิตก็ตั้งตัวไม่ได้ล่มอยู่เรื่อยขาดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราควรพยายามตั้งใจระลึกทำคำบริกรรมจนกว่าจิตจะตั้งมั่น
ื่องตรงไม่เผลอติดต่อเนื่องกันแล้วจิตค่อยละเอียดไปตามระดับเราจะหยุดคำบริกรรมก็ได้เมื่อเราหยุดแล้วรู้ว่าเราไม่เผลอยังตั้งมั่นอยู่อย่างเดิมเป็นปกติเพื่อเป็นความละเอียดของจิตตามระดับรุกเข้าไปตามระดับละเอียดเข้าไปตามระดับปณีตไปตามระดับวิเวกส่วนทุกข์ดับไปความฟุ้งซ่านรำคาญดับไปความวิเวกเกิดขึ้นความตั้งมั่นมั่นคงขึ้นแน่นหนาขึ้นความเผลอดับไปความรู้ติดต่อเนื่องกันมั่นคงอย่างแน่นหนาลักษณะของสมาธิรู้สึกเบากายรู้สึกเบาใจไม่หนักเหมือนปกติธรรมดาเรานั่งกับพื้นเหมือนก็ไม่ติดพื้นลักษณะจิตสงบเราก็จะได้ทราบชัดว่าความสุขอยู่ตรงนี้เองเราไปหาความสุขที่อื่นมาเป็นเวลายาวนานไม่เคยได้ความสุขที่แท้จริงเมื่อเรามาอบรมจิตใจให้สงบจึงประสบความสุขอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวของเราก็มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้าเราสามารถมีความฉลาดเพียงพอเราก็จะได้ความสุขที่มีอยู่ตัวของเราที่ทุกข์นี่แหละเราจะได้ความสงบอยู่ในที่ความไม่สงบนี่แหละเหมือนกับเราจะได้ความแจ้งอยู่ในที่มืดนี่นะถ้ามีของเราถ้าเรามีประทีปเครื่องส่องไม่ต้องไปหาที่ไหนได้ประทีปดวงดีมาแล้วตรงไหนมืดตรงไหนจะตีกับตีกันตีก็ตามไม่ถ้าได้ดวงประทีปมาขึ้นมาในที่นี้ล่ะความมืดก็จะต้องถูกทำลายไปทันทีจิตของเราก็เช่นเดียวกันจากความหลงความลืมลันเล่อเผลอตัวมัวเมามามีเท่าไรก็ตามถ้าได้สติอันมั่นคงเป็นสมาธิแล้วความสงบก็เกิดขึ้นทันทีความเบิกบานสว่างสวยผ่องใสในจิตใจก็เกิดขึ้นทันทีมันจะเคยมืดมาสักกี่ภพกี่ชาติก็ตามความแจ้งประจักษ์ในจิตในใจก็ย่อมปรากฏขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราจะได้ความสุขในท่ามกลางที่มันทุกข์นี่แหละถ้าเราฉลาดเราจะได้ความสงบในท่ามกลางที่มันวุ่นวายนี่เมื่อมันไม่วุ่นวายมันก็สงบเมื่อมันไม่ทุกข์มันก็มีความสุขความทุกข์ไม่ใช่เป็นธาตุแท้ของจิตใจความไม่สงบไม่ใช่ธาตุแท้ของจิตใจเพียงสกิเลสมันจอนมาอาศัยเท่านั้นถ้าเราชำระสิ่งเหล่านี้ออกแล้วธาตุแท้ของจิตใจก็เป็นธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดแผดเผาเป็นธรรมชาติที่มีปกติ
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะธาตุแท้ของจิตเราพยายามชำระสะสางสิ่งที่มาผูกพันเกี่ยวข้องกับจิตนั้นออกแล้วเหลือแต่ธรรมชาตินั่นแหละเป็นความมุ่งหมายของการปฏิบัติกระทำที่เรียกว่าทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสหรือผ่องแผ้วเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้วางไว้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามไม่เป็นสิ่งสิ้นแล้ววิจัยเมื่อมันสร้างทุกข์ขึ้นมาได้เราก็ต้องสร้างความสุขมาแทนให้มันได้เมื่อมันสร้างความไม่สงบก่อกวนวุ่นวายได้เราก็ต้องสร้างความสงบพยายามละสิ่งที่ไม่สงบให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ได้เราต้องยึดธรรมเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องปกป้องคือสติกับความรู้ตัวนี้เองกับความเพียรพยายามให้ต่อเนื่องกันไม่เป็นสิ่งที่เลื่อมใสทำใจของเราให้เลื่อมใสให้เบิกบานในการกระทำของเราทำความพอใจทำแล้วทำอีกอย่าให้ความรำคาญแทรกแซงเข้ามาให้ระลึกแล้วระลึกเองจะทำใจให้สบายเย็นสบายแค่จริงมันสบายอยู่แล้วถ้าเราเก็บความสบายความพอใจไว้ในใจของเราด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจก็ไม่เห็นมีอุปสรรคอะไรเราทำได้ถึงมันมีอยู่บ้างมันก็ผ่านไปได้อย่าไปคำนึงถึงสิ่งที่ไม่ดีพยายามที่จะละที่จะปล่อยวางที่จะหนีให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ให้จิตใจสงบละเอียดไปตามลำดับสิ่งเหล่านี้เป็นของหยาบเมื่อสติละเอียดจิตละเอียดไปแล้วของหยาบมันตามไปไม่ได้เหมือนกับน้ำที่ขุ่นเมื่อเขากลั่นให้ละเอียดลงไปแล้วสิ่งที่สกปรกมันติดตามไปไม่ได้น้ำเป็นธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดสามารถเก็บขับไล่สิ่งที่หยาบสกปรกออกเหลือแต่น้ำธรรมชาติใสบริสุทธิ์ได้ชั้นใดจิตใจเป็นธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดกิเลสเป็นธรรมชาติที่หยาบถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวมีความเพียรพยายามดีมาตรองกลั่นรักษาจิตใจให้ละเอียดไปตามระดับความหยาบของกิเลสมันก็ตามไปไม่ได้เหลือแต่ธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราปล่อยทิ้งอันสิ่งที่หยาบเหมือนกับเราต้องการเข้าสุขเราได้เข้าเปลือกมาเราก็ทิ้งเปลือกมันเสียเหลือแต่เข้าสารเราก็มาแก้ไขเพราะข้าวสารก็ยังบริโภคไม่ได้เราก็เอาไปทำตามกรรมวิธีคือไปหุงไปต้มต้องอาศัยไฟอาศัยน้ำอาศัยความคุ้มครองดูแลพยายามของเราข้าวสามก็กลายเป็นข้าวสุกละเอียดเข้าไปตามระดับก็ได้ข้าวสุกไปแล้วเอามาเที่ยวมาบริโภคให้ละเอียดลงไปอีกเมื่อกลืนลงไปแล้วยังมีธาตุน้ำย่อยเอาสิ่งที่ละเอียดไปบำรุงร่างกายส
สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ละเอียดมากทีเดียวส่วนตากเข้าสู่นั้นก็ขับถ่ายออกมาทิ้งไปสิ่งที่มีประโยชน์จะแท้จริงเป็นนิดเดียวเป็นสิ่งที่ละเอียดฉันใดก็ดีจิตใจของเราที่มีความสุขสะอาดบริสุทธิ์นี่ละเอียดมากส่วนจิตมันหยาบที่อยู่นี่เพราะมีสิ่งที่ภายนอกมาผสมเจือปนเพราะฉะนั้นเราควรทิ้งกากตามลำดับเหมือนกับเราบริโภคอาหารบำรุงร่างกายร่างกายต้องการสิ่งละเอียดเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการสิ่งหยาบจิตใจก็ต้องการสิ่งที่ละเอียดเราควรจะลึกน้อมไปให้ละเอียดสงบไปลึกซึ้งไปตามระดับจะได้เห็นอนุภาพของจิตใจกำลังของจิตใจที่เป็นธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์มีพลังอันมหาศาลสามารถจะเอาชนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ให้หลุดพ้นออกไปได้เพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามต่อไปนี้จะไม่อธิบายตั้งใจ